เริ่มถามเลยนะฮะนี่ตอนต่อไปนี่จะเกี่ยวกับหนังสือแล้วคัมภีร์ที่อาจารย์ใช้ศึกษาค้นคว้าอย่างตลอดชีวิตของการเป็นนักศึกษาของท่านอาจารย์นี้หนังสือชุดสำคัญสำคัญที่ใช้ค้นคว้าศึกษานี่มีอะไรบ้างอาจารย์จำได้ไหมครับนี่มันเป็นหลักทั่วไปคือว่าพระไตรปิฎกเป็นใจหัวใจเป็นชุดที่สำคัญที่สุดและพอจำเป็นที่จะมีชุดอธิบายพระไตรปิฎกคืออรรถกถาผมก็ต้องมีอรรถกถาเท่าที่จะมีได้แล้วก็มีพระไตรปิฎกที่ฝรั่งแปลเพื่อจะเอามาเทียบเคียงคำแปลของเราก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็มีบางอย่างที่เห็นด้วยไม่ได้จะแปลอย่างฝรั่งแปลนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างคำสองคำเช่นคำว่าสุวะโจสุวะโจมุทุอนัตติมานีบางบทสวดที่ได้สวดเจริญพุทธมนต์ครับสุวะโจเขาแปลว่าพูดดีในเมืองไทยนี่แปลว่าว่าง่ายว่าง่ายสอนง่ายนี่คนละทิศทางเลยแปลว่าพูดดีนะครับเป็นคนที่มีความพูดดีแต่ด้วยแท้มันเป็นคนว่าง่ายสุแปลว่าง่ายในที่นี้มันเป็นแปลว่าดีสุวัจโจแปลว่าอย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยๆแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเกี่ยวกับหลักธรรมะปฏิบัติซึ่งมันก็ยากที่ถ้าไม่เป็นนักปฏิบัติมันก็จะแปลได้ไม่ถูกต้องเช่นคำว่าสัพพะกายะปฏิสังเวทีสัพพะคำนี้ฝรั่งเขาแปลว่าโอ้ลแต่ที่ถูกต้องแปลว่าออลเพราะมันมีหลายกายแล้วทุกกายถ้าคำว่าโอ้ลมันหมายถึงสิ่งเดียวแต่ทั้งหมดall มันก็หลายสิ่งแล้วก็ทุกสิ่งถ้าแปลว่า whole คำบาลีมันมีอยู่คำอื่นไม่ใช่สัมผัสเป็นคำว่าสักกะละหรือเกวัลละเป็นต้นนั่นจะตรงกับคำว่า whole ทีนี้คำแปลของฝรั่งโดยเฉพาะอานาปานสติสูตรที่ว่านี่คำแปลว่า wholeผมบอกให้ทุกคนที่พอจะบอกได้ดูว่าเนี่ยอย่างนี้ไม่ถูกคุณไปคิดดูบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเราก็เอาความคิดของเราความรู้ที่เรามีซึ่งมันก็มีเหตุผลนะฉะนั้นคำว่าออนกับโอนนี่ถ้าแปลว่าออลก็มันก็ได้ว่าทุกกายทั้งสองกายคือกายเนื้อกับกายลมถ้าโฮลมันคือกายลมอันเดียวแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคือโฮลแต่เราก็เชื่อว่าเราถูก เราจึงไม่เอาตามฝรั่งในเรื่องอย่างนี้ในกรณีอย่างนี้แล้วก็มีเหมือนกันที่ว่าฝรั่งเขาแปลออกไปในทางที่ว่าคงคายกว่าดีกว่าก็มีบ้างเหมือนกันถ้าใส่ปิดดกที่สำคัญไอ้คำพีสำคัญเราก็มีขึ้นมาที่เป็นภาษาอังกฤษชุดบาลีเทคโซไซตี้ก็มีชุดเดียวที่ในโลกนี้ที่จะมีภาษาอังกฤษชุดบาลีจะมีในอีกชุดหนึ่งผมเห็นข้างบนเห็นใน The Sacred Books of the Buddhist นั่นมีทั้งบาลีทั้งอรรถกถานั่นมันหมดคือว่า
รูมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาจัดให้นักศึกษาให้รวบรวมความรู้สติปัญญาของตะวันออกทั้งหมดที่พวกฝรั่งที่เป็นอาจารย์ที่ถนัดในเรื่องอะไรมันก็ยอมรับเขียนเรื่องนั้นเป็นเล่มคนละเล่มสองเล่มเลยขึ้นมาตั้ง75เล่มก็ขาดคราวหาซื้อไม่ได้ซื้อได้ไม่กี่เล่ม20-30เล่มแล้วก็มันก่อนแต่ที่การศึกษาจะถูกต้องและแน่นอนมันผิดเป็นส่วนดูในทางที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วก็ผิดแม้ที่เกี่ยวกับจีนวิทยาเกี่ยวกับฮินดูนี่ก็ผิดเช่นโยคะสูตรเนี่ยใช้ไม่ได้เลยโยคะสูตรเล่มที่ในชุดสื่อเพื่อพุกเอาแต่อิทธิชัยอะไรไม่ได้ผิดหมดที่จะว่ามีแปลในเมืองไทยของดีที่รู้สันสกฤตแปลจากสันสกฤตที่ฝรั่งไม่รู้สันสกฤตแปลจากสันสกฤตมันก็เลยมีแปลที่เถื่อนขาดคะแนนสันนิษฐานอะไรมากันใช่ไหมท่านยังมีบางเล่มอีกหลายเล่มสูตรอะไรที่เกี่ยวกับแม้แต่สูตรที่เต้าเต้กินก็ใช้ไม่ได้นะหนังสือชุดนี้ของใช้ไม่ได้ของเจมลีกส์ท่านใครก็ไม่รู้คนแปลในชุดสคริปต์บุ๊กอติอิสใช่ไหมตามความรู้สึกของผมทีเป็นยุคบุกเบิกเราควรดูมันเป็นยุคแรกเริ่มยังไม่ทันจะเข้าใจอะไรงูปลาปลาเรื่องนั้นมันลึกเกินไปยังจะทำออกมาให้ได้เป็นเล่มๆนั้นอาจารย์ชุดนี้สู้ชุดของบาลีเทคโซซายตี้ไม่ได้ใช่ไหมบาลีเทคมันพุทธศาสนาแต่ก็แม่นกว่าใช่ไหมพุทธศาสนาไอ้ชุดนั้นมันต้องหมดครับพราหมณ์ฮินดูจีนอะไรของตะวันออกก็แล้วกันเรียกว่าครอบเดอะอีสต์แต่ผมเห็นข้างบนมันมี Sacred Book of the Buddhist แล้วก็ Sacred Book of the East นะฮะมัน2ชุดนะฮะหรือว่าอยู่ใน Sacred Book of the East นั่นแหละชุดที่ว่าอาศัยไม่ได้แต่เป็นหนังสือที่รับความยกย่องที่สุดเป็นเอกที่สุดยุคหนึ่งคือยุคที่แรกๆออกมาแม็กซ์มูลเลอร์เป็นเอดิเตอร์ส่วนสคริปต์บุ๊กอัลติอิสทำเฉพาะพุทธศาสนาสคริปต์บุ๊กอัลติอิสทำเฉพาะพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกกับที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกว่าไอ้นี่ของอังกฤษหรือของอเมริกาอาจารย์ที่เกี่ยวกับของพุทธของชาวพุทธโดยตรงอ๋อนี่เดวิดทำอ๋อต่อจากเดวิดทำที่ทำในอังกฤษอ๋อต่อจากของบาลีเทคโซซายตี้นะหรือว่าชุดเดียวกันกับบาลีมันก็พอเหลืออยู่เป็นบาลีเทคโซซายตี้เขาเริ่มทำกันก่อนเช่น3เล่มเดดิดริปแปล4เล่มพันยาแปลนะทีนี้พอเขาตั้งสมาคมบาลีเทคขึ้นมาเป็นล่ำเป็นสันเขาก็กลายเป็นของสมาคมที่หมดโดยเฉพาะคำแปลทางวินัย4-5เล่มผมไม่เคยเห็นด้วยอาจารย์ฮะแล้วอย่างพระไตรปิฎกนี่อาจารย์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะมีกี่ภาษาภาษาบาลีภาษาที่แปลก็ไม่มีมีภาษาอังกฤษบ้างนะผมเห็นมีฉบับพม่ามีฮะนั่นบาลีนั่นแต่ใช้ตัวแบบพม่าพม่านะมันบาลีตัวอักษรพม่าแล้วของจีนก็มีฮะนั่นเขาให้เมื่อผมไปร่วมทำสังคายนาฉัตรสังคายนาเขาให้เป็นเครื่องตอบแทนส่งตามมาแล้วมันก็เรียกว่าคล้ายกันเกือบจะทั้งหมดนะกับพระไตรปิฎกฉบับไทยนานๆถึงจะมีคำผิดกันบ้างซึ่งก็มีเหตุผลที่จะผิดกันบ้างนานๆถึงจะมีสักคำเช่นคำว่าอะทุติโยนะของเรามีคำว่าอะทุติโยไม่มีบุคคลที่สองเรื่องของพม่าจะเป็นอัตตะทุติโยมีตนเป็นบุคคลที่สองก็ไม่ว่าคนเดียวนั่นแหละอัตตทุติโยไม่มีคนที่สองก็คือคนเดียวอัตตาทุติโยมีตนเป็น
คนที่สองก็คือคนเดียวนั่นแหละแต่ตัวหนังสือผิดกันอย่างนี้ว่าเปรียบเทียบถ้าบางทีมันทำตกหล่นไปประโยคบ้างหลายๆประโยคบ้างก็มีพอได้พอได้เติมให้เต็มของพม่าเนี่ยว่าบริบูรณ์สมบูรณ์มากสมบูรณ์ของเราไหมฮะสมบูรณ์ครับเรียกว่าเทียบเคียงมากเทียบเคียงจากทุกทิศทุกทางและถึงทำนี่มันถึงทำนี่ถึงทำนี่มีเครื่องมือมันพร้อมเจริญแล้วจันทร์แล้วฉบับภาษาจีนจันทร์ก็มีไหมฮะนั่นเขาเรียกกันว่าพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่พระไตรปิฎกเป็นทุกเรื่องที่อะไรเกิดขึ้นในเมืองจีนที่จะแตกขึ้นในเมืองจีนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกแม้แต่เรื่องเซนโดยตรงก็ไม่มีแต่คำอธิบายพาดพิงกับเซนทะเลาะเบาแว้งกันอย่างไรก็มีหมดในชุดนั้นชุดที่เรียกว่าพระไตรปิฎกจีนจริงไม่ใช่พระไตรปิฎกแต่เอามาเรียกกันตัวเองว่าพระไตรปิฎกจีนเป็นชุดเหมือนกับอรรถกถาอรรถกถาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกจีนเช่นสูตรต่างๆนั่นไม่มีจะรู้เห็นอาจารย์พูดไว้ที่ไหนว่าเคยได้เห็นสารบัญของพระไตรปิฎกญี่ปุ่นหมดด้วยใช่ไหมครับมันเคยพิมพ์ขายเป็นสารบัญพระไตรปิฎกของนันชิโอเราทำสารบัญหมดเราไม่เคยเห็นหนังสือเหล่านั้นแต่ได้ยินชื่อมันเหมือนกับสมุดโฆษณาจะมาทำเป็นวงภายในสำหรับไว้รู้แล้วก็ลงเลขลงอะไรเป็นเลขประจำเรื่องประจำเล่มตายตัวพอพวกอื่นทำชุดอื่นทำมันก็ทำเลขไปอย่างหนึ่งเลยต้องอ้างเลขแต่ชุดนันโชแล้วก็เลขกันนั้นแต่ชุดอื่นก็เลขอื่นผมอ่านภาษาจีนไม่ได้แต่มีเรื่องสนุกมากเป็นตะเล็ดมากก่อนว่าคุณสร้างยังบวชอยู่ที่นี่เขาช่วยอ่านให้ฟังก็เป็นสติปัญญาที่สำคัญผู้ที่แต่งซื้อคือหลายคนไม่ใช่คนเดียวแต่การคนละยุคคนสมัยหลายคนแต่งเดี๋ยวนี้มันมากเท่านี้เขาสรุปมารวมมาหมดมาพิมพ์เป็นหนังสือเป็นชุดหนึ่งเต็มตู้เอกสารขนาดนั้นเต็มตู้พอดีเลยไม่ใช่ตัวพระสูตรเลยตัวคำอธิบายชั้นหลังเป็นวินิจฉัยเป็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นอะไรต่างๆเป็นคำอธิบายอาจารย์คนไหนมีสติปัญญาจะอธิบายอะไรก็เขียนขึ้นผมก็ประหลาดใจเหมือนกันเขาส่งมาให้นะเนี่ยมอทั้งมอเชียงให้อาซิมคนหนึ่งที่บริจาคเงินสั่งซื้อส่งมาให้เราก็จะไปดูที่เราก็ดีใจเขาใส่ตะกี้พอมาดูก็ได้ไม่ทราบมันไม่ใช่กระตัวกระตุ้นมันเป็นตัวรวมตะกะท้าดีกาคำอธิบายพระไตรปิฎกส่งกับพระไตรปิฎกส่งให้ปีไหนครับหลายปีแล้วตื่นแล้ว20ปีแล้วฉันเคยบอกว่าไอ้สารบัญของพระไตรปิฎกญี่ปุ่นนั่นอาจารย์ให้คนญี่ปุ่นแปลให้ด้วยใช่ไหมไม่เราเขาไปเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้หายไปไหนแล้วเป็นหนังสือเลยหนึ่งมีแต่รายชื่อหนังสือเราเลยไปดกเลยไปดกทีไม่เกี่ยวกับเลยไปดกทีจันทร์แล้วคัมภีร์อรรถกถาเนี่ยอาจารย์มีครบหมดไหมถ้าที่จำเป็นจะต้องใช้จะมีครบหมดอัตถกถาของบางคำพีที่ไม่อยากจะใช่ไม่อยากจะมีก็มีพวกอัปทานพวกเปรตวัตถุวิมานวัตถุที่ไม่ต้องการถึงไม่ได้กฎหมายจะเดี๋ยวนี้อาจจะซื้อได้คิดว่าจะซื้อนะฮะครบชุดเพราะเขาเพิ่งพิมพ์เขายังไม่ได้พิมพ์แล้วเขาเพิ่งพิมพ์แล้วของทางลานนาอาจารย์ก็มีที่ท
ที่แต่งทางลานนาไม่มีพระไตรปิฎกลานนาไม่ใช่ฮะที่เป็นคัมภีร์ที่แต่งทีหลังฮะชุดไอ้นั่นมันก็ไม่มีอะไรมากนะมีแต่เพียงปัญญาสัจจาตกก็แปลเป็นไทยกันแล้วแล้วก็อีก 2-3 เรื่องใหญ่ๆสำคัญสำคัญโบราณคดียังไงโบราณคดีเช่นที่อาจารย์แสงแปลนะอาจารย์แสงแปลโบราณคดีแล้วมันเป็นโบราณคดีแต่มันโบราณคดีตั้งแต่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาพอจะนึกชื่อมันนึกไม่ออกอะไรนี้ชินกาลมาลีชินกาลมาลีนีมาแสงกว่านี่ไม่ใช่นี่คือนี่ชื่อมันเพียงเดียวชินกามาลีกันนะเป็นเรื่องชินกาลมาลีนีที่ทั่วโลกกับอะไรที่มันก็คือไม่สำคัญเช่นมงคลทิพย์นี้เช่นเวสสันตระทีปนี้นะครับมงคลเป็นคำอธิบายตามความพอใจของครูแล้วก็นับว่าเก่งครูสารวบรวมถ้ามันมีคำอธิบายที่ไหนอาจารย์คาถาเนี่ยเอามาให้ใส่ไว้หมดสะดวกมากไม่ใช่อธิบายธรรมะอย่างอิสระไปเที่ยวรวมคำอธิบายที่อัตถกถาที่นั่นมาที่นี่มาถ้าเป็นเรื่องเดียวกันมันรวมไว้กันหมดเลยมันก็ตีกันธรรมดามันก็ตีกันในระหว่างอัตถกถาจากนั้นแล้วหนังสือสำคัญนอกวงพุทธศาสนานะฮะผมเห็นจันมีหลายชุดเหมือนกันอะไรอย่าง complete work ของวิเวกอนันทะนี่ก็มีปรัชญาอินเดียมีทั้งหลายยุคตลอดพวกนี้ได้มายังไงมันก็มีหนังสือโยคะก็จมบ้างคือโยคะของโดยมากก็ของวิเวกนันทะถ้าคุณรักดีมากถ้าจะคุณรักดีเป็นผู้สนใจแล้วก็ไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนคุยยังแกจะตั้งมา2ชุดให้ผมชุดหนึ่งเพื่อจะเป็นเพื่อนคุยแต่ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะได้ทักเสียงกันในเรื่องแบบนี้ต่างคนต่างมีที่ต่างที่มีอยู่บ้างก็พวกกิจนะมูลตีที่เราตกทักเสียงอะไรกันบ้างวิชาชุดกิจนะมูลตีมีมากกันนี้ก็ออกเป็นรายเดือนการตอบปัญหาของกิจนะมูลตีพิมพ์ออกเป็นหนังสือรายเดือนนี่ก็ที่คุณรัตตีส่งมาถ้าเป็นพวกนี้ก็รัตตีส่งมาอาจารย์ไม่เคยวิจารณ์ลงหนังสือพิมพ์ไม่เคยมันไม่สะดุดมันคือว่ามันไม่จับใจเวลาเรียนครับชุดของทิเบตผมก็เห็นเยอะของลามะโควินทะก็มีของเดอะทิเบตันบุ๊กออฟเดอะเกตก็มีเดอะทิเบตันบุ๊กออฟเดอะเกตเรเวเลชั่นก็มีไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มันมีก็เขาให้นี่จากจุกุลตีขนาดไหนคนอื่นก็มีหมอประพันธ์เขาให้มากหมอประพันธ์อาริยมิตรแกสนใจเซนแล้วก็สนใจที่เบสบ้างชุดเซนของชาลุกส์อะไรนี่ก็มาจากทางนี้ใช่ไหมเส้นของจีนชานของจีนแล้วก็ออสุสุกิหนังสือพวกนี้อาจารย์หาเองหรือว่าเขาส่งมาให้มีทั้งสองอย่างซื้อมาเองก็มีแต่ถ้าเราอย่างพวกของมหาตมะคันธีผมก็เห็นมีอยู่หลายเล่มบ้างผมก็สนใจบ้างแต่ไม่ได้สนใจจริงมองเป็นนักการเมืองแต่ว่าคุณกวงซื้อมาหมดทุกเล่มเท่าที่มีขายอยู่ในตลาดตอนนี้จะได้เดี๋ยวต้องหาสมัครกันทีเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบก็จะให้ใครไม่เห็นมี
พวกให้ที่นี่ก็มีเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ก็นั่นแหละจานละชุดของผมเห็นมีชุดคลาสสิกของลีโอตอลสตอยครบทุกเล่มเหมือนกันครบคุณครูจานได้อ่านไหมเพราะว่ามันก็ไม่แปลกจากที่เราเคยคิดแล้วก็มีคนบางคนเอาไปเขียนกันอยู่แล้วอาจารย์ยังมีหนังสือชุดใหญ่ๆ 2-3 ชุดไม่ใช่เหรอฮะอาจารย์ในนั้นผมไม่เห็นฮะแต่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่ามี The Great Book of the East of the West หรืออะไรนี่ใช่ไหมฮะ the of the world of the west นี่อะไรนี่อยู่ที่56เล่มชุดนะอยู่ชั้นล่างหน่อยเป็นหลังตู้ยาวานอันนี้เกี่ยวกับอะไรฮะเล่มชุดนี้เกี่ยวกับมุ่งหมายเกี่ยวกับทางปรัชญาอันมันก็ทำเป็นเล่มเฉพาะคนตั้งแต่เล่มแรกที่เป็นปัญหาอินเดียฮิวเมอร์เรียกได้ฮิวเมอร์เล่มหนึ่งแล้วก็เป็นเล่มมาตามลำดับสมัยจนกระทั่งมาถึงเมื่อ 3-4 ร้อยปีมานี้เล่มหนึ่งคนหนึ่งมาร์กซ์มีนะครับก็เร็วๆนี้เองชุดนี้จันได้มาอย่างไรครับ คุณเรียมซื้อง่ายเขานึกว่าอาจารย์จะสนใจหรืออาจารย์ปรารภฮะตามที่ทราบนะมีใครบอกคุณเรียมว่าหนังสือเล่มชุดนี้ผมควรจะมี บอกคุณเรียมคุณเรียมเลยซื้อได้ใช้ประโยชน์บ้างไหมครับบ้างใช่บ้างบางเล่มเพราะว่าในนั้นไบเบิลก็มีหนังสือมันมีมากเกินกว่าที่จะอ่านไว้ก็เอาเฉพาะเรื่องเฉพาะบางส่วนที่มันเกี่ยวข้องหรือกำลังเป็นปัญหาเรื่องทางปรัชญานี่มันไม่ค่อยชอบนะนะครับแล้วอย่างหนังสือผมเห็นมีหนังสือเกี่ยวกับเพศศึกษาอยู่หลายเล่มเหมือนกันก็มีบ้างอาจารย์สั่งซื้อมาเองครับมีสั่งซื้อมาเองก็มีคนให้ก็มีหนังสือกามสูตรก็มีอาจารย์ปัญญาเอามาพวกนี้อาจารย์ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาได้มากมายแต่พอจะรู้ข้าวแหละพอจะรู้ข้าวเงื่อนทั้งหมดทั้งเล่มพอจะรู้ข้าวโดยละเอียดไม่ได้ศึกษาถ้าบางทีก็สงสัยว่านี่มันตกตาเช่นกามสูตรนี่เขาเขียนเป็นหนังสือธรรมะเขียนแล้วอ้างว่ามันเป็นเรื่องของธรรมะที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมะไอ้หนังสือนั้นเป็นหนังสือธรรมะแต่พอดูเนื้อเรื่องที่ไหนได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเรื่องเพศเรื่องอารมณ์แต่เขาไปข้างว่านั่นน่ะคือการปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นธรรมะหมดการบริโภคกามก็เป็นธรรมะที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องคำพูดอย่างที่เราไม่เคยยอมรู้สึกว่าเรื่องตกตาให้คนสนใจหรือไม่ใช่นั่นก็เป็นเรื่องที่เขาเชื่อกันเช่นนั้นจริงๆในหมู่คนเหล่านั้นที่บูชาพระสูตรนั้นไป
เป็นน้อยจำเป็นน้อยเดี๋ยวก็ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็เป็นเพียงสำหรับเปรียบเทียบสำหรับคำนวณดูมนุษย์เนี่ยมันเคยคิดนึกเรื่องอะไรทำให้ดีที่สุดแล้วจะเพื่อดับทุกข์ได้ฉะนั้นแล้วหนังสือพวกนี้ทำให้มีส่วนช่วยทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์อะไรนี่ดีขึ้นไหมครับมันมี the sex life of unmarried adult the sex behavior of human male the encyclopedia of sex practice อะไรนี่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยทางมัธโมอะไรนะแต่บอกให้รู้ว่ามนุษย์มันเคยหลงไหลอะไรกันพยายามจะทำให้ดีที่สุดในสาขานั้นแล้วมันก็ไม่ดับทุกข์มันก็เลยเลิกบางเล่มอ่านแต่สารบัญส่วนมากซื้อมาเมื่อไปอินเดียครั้งแรกอินเดียเป็นเดียครั้งที่หนึ่งจันไปอินเดียสองครั้งเลยฮะครั้งหลังนี่ไปเป็นราชการไปปูพัทธสีมาวัดไทยข้างหลังนี่พอซ้อนอะไรฮะพอซ้อนอย่าถามจำจบไปตามตามดูเองก็ครับของปัตตสีมาวัดไทยพระซออะไรครับผมจะเป็นไล่หาเอาเจ้าคุณเนี่ยเจ้าคุณเป็นสมภารวัดไทยเดี๋ยวนี้สั่งให้ไปคือท่านจดตรงไปในบัญชีผู้ที่จะต้องไปทางราชการเขาก็จัดเอาไปเอาเงาะไปเอาเงาะเอาแปลงเงาะไปโอ้อยู่ตรงนู้นวีไปไปไปฉะนั้นเรื่องหนังสือชุดเกี่ยวกับธรรมชาติศึกษานี่อาจารย์มีมากที่ไหมไม่มากครับไม่มากครับรู้มันเป็นเรื่องไม่ได้เคยตั้งใจอะไรนะแต่ผมมันชอบบ้างก็ชอบเรื่องสัตว์เรื่องต้นไม้เรื่องในฐานะเป็นเรื่องสนุกไปตลอดเรื่องปลาเนี่ยก็มีหลายเรื่องปลาเลี้ยงเรื่องนกก็มีเรื่องปลาเรื่องนกเจอตัวพี่เดียเรื่องปลาฉะนั้นแล้วไอ้ชุดนี้นี่มันชุดไหนอาจารย์ที่อาจารย์เอามาเป็นแบบในการทำไอ้50ปีอ๋อนี่เขาขายเรื่องคนนี่ก็อ่านสนุกเรื่องคนคนทั่วโลกเลยคนทั่วโลกเป็นเชื้อชาตินี่เขาเรียกชุดอะไรครับท่านชุดคนThe illustrated encyclopedia of mankind นี่คนออสเตรเลียมันมีกี่เล่มให้ชุดนี้ท่านดูมัน12เล่มอุ้ยมันตั้งหลายร้อยเชื้อชาติอันนี่เชื้อชาติมันเล่มหนึ่งมีชาตินั้นเล่มสองมีชาตินี้เล่มสามสิบเล่มยี่สิบเล่มนี่อาจารย์สั่งซื้อเองนะฮะคนเดินตลาดเข้ามาขาย4,000กี่ร้อยบาทนี่เร็วๆนี้เองใช่ไหมหลายปีได้เหมือนกันหลายปีเข้าปีพอต่อหรือเปล่าไอ้ที่มันอยู่ที่อะไรฟาอิสเทนอะไรนะมันขายหนังสือชนิดนี้รวมทั้งเอ็นไซโคลปีเดียคนเดินตลาดเข้ามาเช่นเอสโคปิเดียอาจารย์ก็มีครบชุดใช่ไหมครับมีชุดเก่ากับชุดหลังสุดของบริเตนิกาหรือของอเมริกันอะบริเตนิกานั่นคนซื้อถวายหรือว่าอาจารย์ซื้อเองครับเจ้าชื่น
ซื้อให้ชุดซื้อเองชุดอ่านก็คืออ่านเล่นสนุกเกี่ยวกับคนไทยแม่นไหมฮะอาจารย์คนไทยมีนิดเดียวเคยเปิดดูนะเรื่องเกี่ยวกับคนไทยมีนิดเดียวคือไม่รู้จักคนไทยดีเอาอย่างจะทำตัวอย่างนี้ซื้อที่มีรูปภาพอย่างนี้ที่เคยเป็นอย่างไรเคยเป็นมาอย่างไรชอบอะไรไอ้บุ๊คตัวนี้นี่ก็อเมซอนไม่นุ่มป้ายังไงให้ฝรั่งถ่ายรูปฝันได้รูปกินนมถ้ายังมีอยู่เดี๋ยวไม่มีฝรั่งก็เลือกเกินไปขอถ่ายรูปมันก็ไม่มีอันตรายหรือมันจะไม่บอกก็ไม่รู้มันจะไปทำชั่วทำดีทีไรมันก็ไม่บอกก็ได้แต่ว่าเขาเขียนไปในทางนั้นนะว่าหญิงสาวที่ว่าหลบจะไม่นุ่งผ้ามีใบไม้แขวนไว้ข้างหน้าพวงเดียวจะเที่ยวเก็บผักเอาปืนในป่าในดงปลอดภัยจะกลับว่าเที่ยวเปลี่ยนใครเลยตาเลนสี่วัดเป็นไหนอ่านหนังสือชุดนี้อยากอ่านหนังสืออ่านเล่นชุดนี้อาจารย์อ่านเกือบตลอดเลยฮะไม่ได้อ่านตลอดแต่รู้มันรู้ตลอดเรื่องนี้มันตลอดนะแต่อ่านตลอดมาอยู่แถวนี้เองพวกคนชาวน้ำหรือเปล่าชาวน้ำอันดามันเกาะหมู่เกาะอันดามันอยู่เส้นสิบทางเราเรียกชาวเรือชาวน้ำเลยนี่คือภูเก็ตชาวเรือชาวน้ำเป็นภูเก็ตคงไม่ใช่คนอยู่รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้คล้ายกับผมเกลาทางแถมอยู่ภูเก็ตนี่มันนีโกรชัดๆตัวคดไปคดมาจนรูปนั่งที่ฤาษีเอาไปเลี้ยงไว้คนหนึ่งพอโตเป็นหนุ่มแล้วฤาษีพามาเที่ยวในเมืองแล้วก็เห็นผู้หญิงที่มีนมเนี่ยมันถามว่าสัตว์อะไรฤาษีก็บอกไปตามเรื่องว่ามันสัตว์นี่ฮะพอกลับมาในป่ามาที่กุฏิในป่ามันนอนไม่หลับฤาษีถามว่าเป็นยังไงมันบอกว่าอยากจะได้สัตว์ที่เห็นเมื่อกลางวันทำไมนั้นคนต้องเปิดอย่างนั้นมันจึงเห็นว่ามีเขาที่อกสัตว์ที่มีเขาที่อกถ้ามันปิดเสียไอ้เด็กหนุ่มคนนั้นก็ไม่ได้เห็นก็เลยไม่ต้องมีปัญหาอย่างนี้นี่เป็นเครื่องแสดงว่าเขาเปิดเป็นประเพณีที่ไม่สงวนเป็นของสวยงามแต่ถ้าไม่สงวนแล้วมันก็ไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกทางเพศใช่ไหมอาจารย์เพราะมันเห็นบ่อยๆธรรมดาเป็นอย่างนี้ก็ชินเห็นมีคนบอกว่าสมัยวิกตอเรียนี่เวลาเขาแต่งเขาห่มผ้ามันถึงพื้นเลยนะฮะพอเปิดเฉพาะเห็นเฉพาะขาว่านิ้วขาเท่านั้นเองครับหรือว่าเฉพาะฝ่าขาข้างล่างนี่เองคนเนี่ยเกิดอารมณ์ทางเพศแหละเพราะมันปิดหมดพอเปิดนิดเดียวมันก็เกิดความรู้สึก
เป็นจิตที่หยาบคายปิดบ้างพอสมควรอย่าให้มากอย่าให้น้อยอาจารย์ครับผมถามอาจารย์ต่ออีกนิดนึงนี่ที่คุณได้เดินกับเรายังฮะเพิ่งเปิดเดือนนี้เองวารสารอาจารย์อ่านหนังสือวารสารนี่อะไรบ้างครับตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนี่จำไม่ได้แต่ว่าวารสารอะไรที่มีสมัยนั้นสมัยผมบวชหรือแหกบวชเป็นอันนาหารเนี่ยอันนาไทยเกษมอะไรอย่างนี้ไทยเกษมประจำดวงประทีปดวงวิจิตรแล้วก็หนังสือที่ดวงวิจิตรออกมาชุดแรกไงพวกไหนวิชาแปดพวกมหาบุรุษคนนั้นอ่านกันอย่างเอาเป็นตายกันเลยไม่ใช่แต่เราใกล้ๆกับแตกตื่นที่ไหนอ่านว่าจดว่าไปเกษมรายสัปดาห์ในอาศัยโฆษณาคือเป็นพุทธศาสนาเสนาสารอีกอันหนึ่งนี่นะที่งานกันมากเสนาสารนี่ของพวกทหารหรือเปล่าอย่างพวกทหารแต่ลงเรื่องที่ไม่ใช่ทหารเยอะแยะลงเรื่องที่ไม่ใช่ถ้าผมเห็นมีสังคมศาสตร์บริทัศน์ด้วยอาจารย์บางเล่มไม่ได้ทำใช้ได้มาอย่างไรมันของใครก็ยังไม่รู้จริงสังคมศาสตร์บริทัศน์ของใครจุกอาจารย์สุรคำนั่นเป็นของใครของพระองค์วันหรือของใครครับแต่จริงๆแล้วอาจารย์สุรคำนะแต่ของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยองค์วันเป็นประธานอยู่แต่เจ้าสุรักษ์เป็นบรรณาธิการตลอดแล้วใครเป็นเจ้าของเป็นตัวลงทุนลงรอนลง ของเจ้าสุรักษ์เป็นคนหาทุนมาทั้งหมดเลยแต่ว่าใช้ฉายาของพระองค์วันแต่มันยุคนู่นนะฮะ06แล้วฮะนี่มันกลับมันมาทางนี้แล้วก่อนหน้านี้จะมีพวกอะไรอีกบ้างที่อาจารย์รับประจำซึ่งเรานี่ผมอ่านสยามผิวไม่ได้อ่านสยามสมัยอะไรนะเคยเห็นจะอ่านบางเล่มชี้กรุงอ่ะชี้กรุงเป็นเล่มๆอ่ะรู้จะอ่านมากหน่อยเป็นเรื่องนิยายมันเรียกว่ามันไม่ได้มีเจตนาที่จะอ่านที่มาถึงข้าเพราะมันมีมาตามมีตามได้ตามประจวบเหมาะจะได้มีความตั้งใจที่อยากจะทันเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยรู้สึกมันรู้สึกบ้างตามธรรมดาคนธรรมดาอยากจะฉลาดนะครับมันก็ไม่รู้จะทำยังไงคว้าอะไรมาได้มันก็อ่านหนังสือพิมพ์รายวันนะฮะอาจารย์อ่านมีอ่านประจำไหมฮะไม่ประจำไม่ได้รับบ้านตรงข้ามรับเดลีกรุงเทพเดลีมีคือพญาอัตกรมมนุษย์เตียส่งมาให้แล้วก็บ้านอยู่ตรงกันข้ามเพื่อคอยอ่านสยามออบเซอร์เวอร์ว่าเดลีมีไม่เคยความคิดเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเลยเราเป็นเด็กวันนอกเด็กกว่าเถื่อนแล้วตอนที่มาอยู่สวนมุกเก่าใหม่ๆล่ะฮะได้อ่านอะไรครับอ๋อนี่ไม่เคยได้อ่านนะตอนนี้ไม่เคยได้อ่าน
ช่วงนี้ไม่ได้อ่านเลยไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือพิมพ์เพิ่งกลับมาอ่านอีกทีช่วงหลังอีกทีเมื่อมาอยู่ฝ่ายนี้แล้วมาอยู่วัดชยารามมาอยู่ที่นี่แล้วถึงยังไม่ฟื้นหรือฟื้นอ่านหนังสือพิมพ์มาคือว่าเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่เป็นวารสารนี่นอกจากไอ้ British Bullish แล้วอาจารย์รับอย่างอื่นอีกหรือเปล่าผมไม่ได้รับเลยนั่นน่ะนั่นน่ะกองนายธรรมชาติรับหรือว่าแล้วเขาก็ส่งมาทางนี้คนอื่นให้มหาโพธิที่มีมากมหาโพธิยุคแรกจนถึงทุกวันนี้ยังไงก็ไม่ทราบนายธรรมชาติเขาเป็นสมาชิกตลอดชีพแล้วมันยังออกอยู่หรือไม่ก็ไม่ทราบออกเมื่อผมปีมาไม่กี่ปีนี้มาโพธิ์ครับอาจารย์ยังให้ผมไปเล่มหนึ่งผมยืมอาจารย์ไปเล่มหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมิดเดิลเวย์นี่ก็ต่อมาจากไอ้ The British Buddhism ก่อนนู้นไปอีกมีบุดดิสรีวิวอ๋อมีบุดดิสรีวิวด้วยของใครของชุดที่มันมาเป็นกับมิดเดิลเวย์มิดเดิลเวย์ชุดนั้นมันตายแล้วก็รับช่วงกันมาจนเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรอีกชื่อหนึ่งก็มีไม่ออกแต่ว่าเจ้าเดียวกันเปลี่ยนชื่อมิดเดิลเวย์บุดดิสผมอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษไม่ได้เรียนแต่มีตาแก่ๆคนหนึ่งนั่นก็อ่านรู้เรื่องว่าง แล้วก็ชอบอ่าน พอได้คุยกันอ่านรู้เรื่องว่างไม่รู้เรื่องว่าแค่ออกเสียงไม่ถูกแม้แต่คำเดียวแล้วคือไม่ได้เคยเข้าโรงเรียนแต่เปิดดิกชันนารีได้ก็อ่านทงสาวดานรีนูกจนช้ำไปเลยนั่นเล่าเรื่องอะไรได้ตะกวยใช่ไหมตะกวยจุดถูกแต่ต่อมาอาจารย์คงอ่านได้มากขึ้นเพราะว่าผมเห็นในจดหมายคุยกับพยาลัตฟรีอย่างวิจารณ์กฤษณมูลติได้นี่ก็ต้องภาษาอังกฤษพอสมควรก็เท่านั้นก็เท่านั้นก็อ่านปรัชญาอินเดียได้รู้สึกหนักเยอะการอ่านภาษาอังกฤษรู้สึกหนักหัวจันทร์ฮะแล้วยังหนังสือเด่นๆเช่นของเดวิดทอลโลหรือว่าของแอลดัสฮักสเลสอะไรนี้พวกนี้ไม่ได้อ่าน มันไม่มีเหตุที่ให้ต้องอ่านหรือมันไม่เข้ามาแล้วมันก็ยิ่งอ่านไม่รู้เรื่องถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาที่จะอ่านรู้เรื่องไม่ได้เลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องใหม่ๆล้วนเรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์อ่านรู้นี่คือคุณรัตพรีส่งมาให้ใช่ไหมครับพวกนี้ก็จะคุณรัตพรีส่งมาให้อะไรอย่างพวกทอโร่หรือของฮักสเลสไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีเจ้าคุณรัตพรีก็ไม่เคยอ่านสิชุดนี้เพราะผมเห็นอาจารย์สัญญาเขียนว่าไปเยี่ยมอาจารย์ครั้งแรกที่สวนโมกเก่าผมเจอหนังสือของเรื่อง The Brave New World ซึ่งเป็นหนังสือที่เขากำลังฮิตกันมากที่อังกฤษอย่างเงี้ยยุคนี้ผมอ่านผมยังชอบกันเป็นหนังสือผมเลยสงสัยใครส่งให้อาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นคือ280กว่าเท่านั้นเองเป็นหนังสือที่นับว่าก้าวหน้าแล้วฮัสเลย์คนนี้แกเป็นตัวเชื่อมให้ตอนออกให้ตอนตกกลับมาหาตอนออกด้วยจัดสัญญาจำจัดสัญญาจำผิดคุณลุกพี่ก็ไม่เคยอ่านแล้วมันคือการเมืองอ่านคือทางความสามารถเป็นหนังสือความคิดนะจ๊ะไม่ใช่หนังสือการเมืองทอโร่นี่ก็เป็นหนังสือความคิดที่เข้าไปอยู่ในป่าเป็นฤาษีของอเมริกาเป็นคนได้มีอิทธิพลกับคันทีฮัฟสเลย์นี่ก็มามีอิทธิพลกับโทมัสเมอร์ตันในยุคหลังๆนี่
ผมยังไม่รู้เรื่องนะพี่นึกไม่ออกฉะนั้นอย่างจากตอนนี้คำถามสุดท้ายนี่อยากจะก่อนสุดท้ายนะอยากจะให้อาจารย์พูดถึงว่าไอ้หนังสือต่างๆที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์มีหลักในการใช้อย่างไรกว้างๆพี่กว้างๆก่อนก็ได้หลายคนมีหลักว่าถ้าเผื่อต้องใช้อะไรต้องใช้จะมีหนังสือเล่มไหนก็ใช้ครับถ้าเป็นหนังสือประกอบในเรื่องที่เราจะพูดจะเขียนจะศึกษาถ้าเป็นหนังสือประกอบไม่ได้อ่านของใครโดยยึดเอาเป็นในหลักเป็นสาระบางคนนี่ดีบางคนนั่นดีหรืออย่างเอ็นไซโคลพีเดียนี่ก็อ่านแต่เรื่องที่เกี่ยวกับศาสนานั่นแหละถึงศีลธรรมปรัชญาของศีลธรรมนี่ก็ได้มาจากเอ็นไซโคลพีเดียนี่เป็นส่วนมากกับหนังสือบางเล่มที่เกี่ยวกับฟิโลโซฟีของศีลธรรมผมก็ไม่ได้มีการอบรมหรือได้รับการอบรมเลยเป็นนักศึกษาเลยนะก็มาเป็นมาอย่างว่านอกธรรมดาทำบวชแล้วนี่มันจึงค่อยสนใจมากขึ้นก่อนหน้านั้นมันก็เหมือนเด็กๆกันนะไม่ชอบไม่ค่อยจะชอบนักการหนังสือชอบเล่นมากกว่าชอบวัวชอบควายชอบเป็ดชอบไก่ชอบจากนั้นมันก็ไม่มีหนังสือให้อ่านยังไม่มีรสนิยมไม่ถึงขนาดที่จะรู้สึกรสชาติในการศึกษาคือมันหายศึกษากันอย่างเล่านิทานตลกสนุกสนุกกับพวกเด็กๆด้วยกันจันทร์จันทร์แล้วมันก็มายึดพอมาศึกษาธรรมะเนี่ยมันยึดธรรมะเป็นแกนเป็นหลักคือเป็นแกนกลางอะไรก็เอามาหาธรรมะอะไรก็ดึงเข้ามาหาธรรมะก็ได้เท่าที่ทำนะจากนั้นแล้วยังอาจารย์จำได้ไหมว่าหนังสือชุดแรกที่อาจารย์เอาลงมาจุงเทพนี่มีอะไรบ้างชุดที่คนมาสวนโมกอ่ะครับคนที่สวนไตรปิฎกนะสวนโมกเก่าครั้งแรกนั่นแหละมีไตรปิฎกถ้าที่จะรวบรวมมาได้คือหนังสือประกอบเพื่อศึกษาธรรมะและไตรปิฎกอัตถกถาก็มีด้วยใช่ไหมอัตถกถาก็มีสารัตถะปทาสินีอะไรนี่อยู่ในพวกชุดอัตถกถาแล้วดูมันจะได้ส่งมาก่อนแล้วมโนรอบไม่ได้ออกมาปุรธานีปุรณีมโนรสาปุรณีมูรสาราพุทธิสหายนี่มันก็รูปกลับมาบ้างแล้วจริงเลยสมาชัยมากตอนมาอยู่สมโนศึกษาพระไตรปิฎกที่อาจารย์เขียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระไตรปิฎกลงในพุทธศาสนาเล่มหนึ่งนี่การใช้ตำราภาษาอังกฤษหรือยังเรียนหน่อยนะเขียนวิเคราะห์ว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นมายังไง อะไรยังไงอะไรเงี้ยมีเริ่มมีบอกว่าอภิธรรมวินัยเติมขึ้นมาที่หลังอะไรอะไรอย่างนี้นี่ตั้งแต่ปีแรกนะพุทธศาสนาเล่มแรกเลยเริ่มบอกว่าพุทธโฆษาจารย์นี่ไม่ใช่คนแต่งอรรถกถาเองเป็นเพียงคนที่แปลเข้ามานั่นเองแล้วเผาของเดิมทิ้งเลยนี่ด้วยก็มีนะเรื่องคำนองนี้ก็มีในคำพีเป็นภาษาบาลีพุทธวงศ์นะครับคือมหาวงศ์วันคือสมันตปาตาติกา
กานิกายอย่างนี้ก็มีอยู่ในมหาสมัครปาฏิคนก็ยังไม่ให้เอามาเป็นหลักเพื่อจะไปดกเกิดแล้วตั้งแต่ทั้งเดือนนี่เราหวังไม่เชื่อเพื่อจะไปดกเกิดตั้งแต่นาทั้งที่ตามที่สี่ตอนนี้มีแต่เรื่องที่จำว่าเป็นเรื่องยาวเรื่องสั้นเรื่องสั้นเป็นเล็ดเท่านั้นแล้วไม่มีคำว่าพิดกมีคำว่าอาคมคือนิกายแทนห้านิกายทีนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตนิกายกุตตกนิกายมันจะชื่ออย่างนั้นแทนไม่มีคำว่าพิดกจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็แย่คนด่าเกียรติฟังที่ผมก็รู้สึกไม่สนุกอยู่กันที่ว่าเขาจะทำตั้งใครมาพระไตรปิฎกเราชวนให้ฉีกพระไตรปิฎกเลยว่ามันมากกว่าจะกระทบกันที่ผมเรียนถามอาจารย์เท่านี้ก่อนเราพรุ่งนี้ได้มันเป็นข้อไปเองครับ